อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งสโรงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เส้นหมี่ซั่วลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันปาล์มตรามรกตเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเส้นหมี่พันบนตัวกุ้งให้สวยงามเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งที่พันไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งสโรง